ก็ได้นะชิจิกะนี่พี่ฉันขอเจรจากับพี่อีกสักครั้งหนึ่งจะได้ไหมจะพูดอีกกี่ครั้งคำตอบก็คงเหมือนเดิมนะตราบใดที่เธอยังไม่ชนะฉันก็จะไม่ยกให้ฉันไม่ยอมมอบให้หรอกหากเธอจะทำเพื่อเจ้าของของเธอหากต้องการรวบรวมดาบเล่มนี้ก็มีแต่ต้องล้มฉันลงเท่านั้นเข้ามาด้วยจิตสังหารเลยสิแล้วฉันจะสังหารเธอให้เองนะดูเหมือนเธอจะถูกลับจนคมขึ้นมาหน่อยแล้วนี่แต่ว่าเครื่องไม่ร้อนเลยนะถ้ามันไม่ร้อนก็ไม่ต้องทำให้เย็นลงสินะสิ่งที่ฉันใช้ต่อจากนี้ก็คือผ้าชิชิกะฮาจิระสึที่พี่ไม่เคยเห็นมาก่อนพี่หลบไม่ได้เหมือนอย่างอาทิตย์ก่อนหรอกอาจจะเป็นเช่นนั้นนี่ชิชิกะเธอยังจำเรื่องตอนที่เธอสังหารพ่อได้หรือเปล่าเรื่องนั้นจำได้สิตอนนั้นฉันยังไม่ได้กล่าวคำขอบคุณเธอเลยนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกขอบคุณอะไรหรอกดังนั้นฉันจึงตั้งใจไม่กล่าวมาจนบัดนี้ถึงแม้ว่าตอนนั้นฉันจะถูกพ่อฆ่าตายก็ไม่เป็นไรหรอกถูกสังหารได้ซะก็ดีเพราะแม้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปมันก็เท่านั้นพี่เรื่องนั้นน่ะดังนั้นแล้วเธอช่วยฆ่าฉันให้ตายทีเถอะนะคุณโทกาเมะคะอย่างที่กล่าวนั่นแหละค่ะกรุณาช่วยรีบให้สัญญาณด้วยนะคะนี่อาจจะเป็นการพูดจากันครั้งสุดท้ายแล้วก็ได้นะมาป่านนี้แล้วยังจะพูดแบบนี้อีกเหรอหรือว่ากำลังถูกเวลาอยู่อย่างนั้นเหรอคะสุดยอดแผนการของคุณน่ะมันต้องใช้เวลาด้วยเหรอเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเชิญข้าฟันกันได้ตามสบายเลยเจ้าพี่น้องดาเราไม่ห้ามแล้วล่ะเชิญตามสบายสามละสองการประลอกหนึ่งเริ่มยาวชนะเลยฮะเพราะว่ากว่าครึ่งก็จากสุดยอดแผนการของโทกาเมะช่วยเรียกหมอหน่อยได้หรือเปล่าอ่ารู้แล้วหากไม่มีอากุโตะชีวิตของนานามิก็ตกอยู่ในอันตรายนี่นะอย่าละสายตานะนึกไม่ถึงเลยว่าดูเหมือนว่าฉันจะคิดอะไรอ่อนหัดไปหน่อยนะพี่จะขยับตัวไม่ได้นะเจ้าไม่มีเหตุผลที่ต้องต่อสู้กันอีกแล้ว
การต่อสู้ที่ไร้ความหมายพันนี้ตั้งใจจะดึงชิชิกะให้เข้าไปพัวพันด้วยงั้นเหรอแต่ก็ไม่ใช่อีกไม่มีอะไรไปมากกว่าเรื่องนั้นแค่ปรารถนาอยากถูกฆ่าเท่านั้นพี่เนอร์แข็งแกร่งที่สุดก็จริงแต่ก็แกร่งเกินไปร่างกายก็เลยรับภาระไม่ไหวนะที่ร่างกายอ่อนแอนั้นก็เพราะความอัจฉริยะเกินไปนั่นแหละฉันคิดแบบนั้นนะเรื่องที่บอกจุดอ่อนของข้าชิจิกะฮัจิรัสึก็เป็นเพียงข้ออ้างนานามิเพียงแค่อยากตายด้วยน้ำมือของเจ้าเธอต้องการตายยังคนธรรมดาคนหนึ่งถึงกระนั้นก็เถอะฉันก็ไม่ได้อยากฆ่าพี่เลยนะพ่อก็ด้วยพี่เขาคงคิดอยากตายด้วยน้ำมือของพ่อด้วยเหมือนกันสินะก็ตามที่เจ้าตัวพูดแหละถูกฆ่าตายก็ไม่เป็นไรหรอกไงล่ะคำที่พูดมากับสิ่งที่หวังไว้มันต่างกันแต่ว่าเหมือนกับที่เธอรักพ่อเท่าไหร่นานามิเองก็คงจะรักพ่อเท่านั้นเหมือนกันถึงกระนั้นก็เถอะฉันก็
ขอจับหน่อยได้หรือเปล่าจับตามสบายเลยเจ้าวิปริตจิตว่าผมมันจะกระจี้นะพี่เนี่ยตัดผมได้เก่งจังเนาะนั่นสินะว่าแต่ตอนนี้ฉันเองก็กลายเป็นคนไร้ญาติขาดมิตรเหมือนกับโทกาเมะแล้วสินะไร้ญาติขาดมิตรเหรออย่ามาพูดอะไรบ้าๆแบบนั้นนะเจ้าจะพล่ามไปถึงเมื่อไหร่กันแน่เนี่ยเราเองก็มีเจ้าอยู่และเจ้าก็ยังมีเราอยู่ไม่ใช่เหรออ้าตะกี้หัวเราะใช่ไหมหัวเราะงั้นสินะเปล่าไม่ได้หัวเราะสักหน่อยอะไม่อายบ้างเหรอพูดอะไรแบบนั้นเนี่ยไปเลยเชอริโอฉันอยู่นี่ต่างหากเล่าและแล้วในที่สุดทั้งสองก็ได้ออกเดินทางไปยังที่อยู่ของโชกุนยานาริที่โอวาริสติเหลือดาบอีก5เล่มเท่านั้นการเดินทางของทั้งสองเข้าใกล้ปลายทางมาทีละนิดแล้วคาตานากาตาริความสนุกสนานในเดือนนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้